สวัสดีค่ะสวัสดีเอ่ยอายสุขูสุขนอีกคือเก่าเด้อค่ะมาพบพอกับน้องพี่มีสีอีสานจ้าสำหรับเส้นขาวๆที่เอ่ยอายเฮาเห็นอยู่ในถนนณตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องคะนั่นก็คือเกลือที่ช่วยในการละลายหิมะนั่นเองค่ะพี่น้องทางรัฐนะคะได้ทำการเทลงถนนค่ะพี่น้องคะเนื่องจากว่าพยากรณ์อากาศเนาะค่ะบอกว่ามื้ออื่นเวลาบ่ายๆค่ะหิมะกะสิตกค่ะพี่น้องคะซึ่งน้ำเกลือชนิดนี้นะคะกะซอยในการละลายหิมะในถนนนั่นเองจ้าสำหรับมื้อนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีๆเนาะค่ะพี่น้องคะน้องพิมมีกะสิผ้าพี่น้องเฮาขับรถค่ะขับรถหลบในหมู่บ้านนี่แหละจ้าเบิ่งบรรยากาศนะคะหิมะตกน่าจะพี่น้องค่ะกับเสานี้ก็อยู่ที่3องศาค่ะพี่น้องค่ะลบ3องศาเนาะค่ะกันหนาวเติบนึงพุ่นละจ้ะพี่น้องค่ะณตอนนี้นะคะน้องพิมีกับพ่อบ้านก็ได้ทำการขับรถปิกอัพคันใหญ่ๆเนาะจ้ะพี่น้องค่ะต้องบอกว่าเป็นรถปิกอัพเนาะค่ะเพราะว่าขนาดของรถเก๋งนะคะขับยากลำบากจ้ะพี่น้องค่ะเฮาใส่รถ4 wheel ในการขับเคลื่อนกับพี่น้องค่ะนี่คือถนนในหมู่บ้านของน้องพิมมีค่ะพี่น้องคะหิมะตกผ่านไปนะคะ 2-3 ชั่วโมงเนาะค่ะก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากระดับหิมะค่ะพี่น้องคะถนนนะคะก็มีรถนะคะมาเกตออกเรื่อยๆจ้าน้องพิมมีกับสิภาพี่น้องเข้าไปเบิ่งเนาะค่ะว่าภายในหมู่บ้านนะคะบรรยากาศช่วงหิมะตกเป็นจังไดแน่เนาะค่ะสำหรับการขับรถในขณะที่หิมะตกเนาะค่ะพี่น้องคะกับบ่แม่นเรื่องง่ายเลยเนาะค่ะจะต้องใช้ความชำนาญและก็ความสามารถพิเศษเติบนึงในการบังคับรถเนาะจ้ะพี่น้องคะและที่สำคัญเนาะค่ะเป็นรถกระบะหรือว่า 4 wheel จ้ะพี่น้องคะจังสิสามารถนะคะขับเคลื่อนได้อย่างปลอดภัยเนาะค่ะระดับหิมะกะสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องคะเนื่องจากว่ากะยังบ่ทันได้เซาตกอยู่เนาะค่ะบางหมู่บ้านค่ะพี่น้องคะถนนนะคะก็สิเป็นในลักษณะคือจังภูเขาแล้วก็ลงโน้นเนาะค่ะนั่นนะคะเป็นถนนที่อันตรายที่สุดเนาะจ้ะพี่น้องคะโชคดีที่แถวบ้านน้องพิมพ์ก็ถือว่าเป็นที่ราบเรียบแน่จ้าการขับเคลื่อนก็สิไปง่ายๆเนาะค่ะไผละว่าง่ายพี่น้องเอ้ยใส่ชีวิตอยู่ในเมืองนอกนะคะในต่างแดนทึ่งหนาวเนาะค่ะขับรถกับไปยากมากยากนะคะใส่เสื้อผ้ากับอุยุอาญะจ้ะพี่น้องค่ะอยู่บ้านเฮาละดีที่สุดค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเนาะค่ะที่น้องพี่มีได้เอามาฝากเอ้ยอายเฮาสุขูสุคนนะคะในขณะที่หิมะกำลังตกจ้ะพี่น้องค่ะขาวพ้นไปสู่หม่องเลยเนาะค่ะเป็นบรรยากาศนะคะขับรถรอบหมู่บ้านเนาะจ้ะพี่น้องค่ะกะสิเห็นนะคะสวยงามแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องคะแต่ว่ากะหนาวเหน็บเนาะค่ะสมัยน้องพิมมีมาอเมริกาใหม่ๆนะคะน้องพิมมีกะตื่นเต้นได้จ้ะพี่น้องคะที่สิได้เห็นหิมะเนาะค่ะเป็นการเห็นหิมะเทื่อแรกจับหิมะเทื่อแรกกะว่าได้เนาะค่ะพอได้สัมผัสแล้วพี่น้องเอ้ยอีหลาน้องพิมบอกว่าบ่เอาอีกแล้วนะคะหนาวหลายจ้าในทุกๆปีนะคะพี่น้องคะในช่วงหน้าหนาวหรือว่าวินเทอร์เนาะค่ะพ่อบ้านกับน้องพิมพ์นะคะสิผ้ากันกักตุนอาหารจ้ะพี่น้องคะปีละเทื่อเนาะค่ะงัวนะคะที่พี่น้องเห็นอยู่ในฟาร์มนะคะน้องพิมมีนั่นนะคะกะได้เอาไปนะคะเขาโรงขาสัตว์ค่ะพี่น้องคะเพิ่นมีโรงขาสัตว์โดยเฉพาะนะคะในการหั่นเนื้อหรือว่าคัดแยกสัดส่วนให้เฮาจ้ะพี่น้องคะน้องพิมมีกะได้แบ่งเอาไว้ถ้ากินส่วนนึงนะคะแล้วกะแบ่งขายเอาน้ำเนาะจ้า3กองนี่ก็กินบ่เบิดเลยพี่น้องจ้าทั้งปีเลยเนาะค่ะก็แบ่งให้พี่น้องไปกินน้ำจ้ะพี่น้องค่ะแล้วก็แบ่งขายไปส่วนนึงน้ำเนาะค่ะนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเป็นชีวิตนะคะในชนบทอเมริกาจ้าเลี้ยงงัวนะคะก็เอาไว้ถ้ากินแล้วก็เอาไว้ถ้าขายน้ำจ้าสำหรับเนื้อนะคะที่แล่ออกมาได้เนาะจ้ะพี่น้องค่ะก็เป็นเนื้อสเต็กค่ะเนื้อเบอร์เกอร์ค่ะพี่น้องค่ะตับกะมี่ค่ะพี่น้องคะลิ้นงัวกะมี่เนาะจ้ะแล้วก็มีอีกหลายสัดส่วนค่ะพี่น้องคะนะคะที่ทางโรงขาสัตว์เพิ่นคัดแยกมาให้จ้ะพี่น้องคะกะออเดอร์ได้เนาะค่ะแล้วแต่ว่าไผสิมักส่วนใดนั่นเองเนาะจ้ะขอบพระคุณเอ่ยอายสุขูสุคนเด้อค่ะที่เขามารับชมวิดีโอนะคะติดตามชีวิตความเป็นอยู่นะคะของน้องพิมมีสีอีสานอยู่ในชนบทอเมริกานะจ๊ะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำในเด้อจ้าน้องพิมมีสีอีสานนะคะกับซิล่าคลิปนี้ไปไว้ซ้ำนี้ซะก่อนจ้ากะเอาไว้พอกันคลิปหน้าเนาะค่ะอยู่ดีไม่แห้งกันสุขูสุคนจ้าสวัสดีค่ะ